ช้อแดล่แร่กลทุนจีนสีเทากันต่อนะครับซึ่งคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์เนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าแฉจ่าเลยเรื่องค่าจ้างเช่าโนมินีลงวันที่1ธันวาคม2565น,นะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์เนี่ยอดีตนักการเมืองกบโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับทุนจีนสีเทาและโนมินีมีเนื้อหาดังนี้นะครับทุนจีนเท้าแล้วก็โนมินีเนี่ยการทำงานของบรรดามาเฟียจีนต้องมีโนมินีครับเป็นตัวแทนออกหน้าเสมอในต นายโทนี่เนี่ยมีในน้อยนายหลินหลงเนี่ยใช้เครื่องแบบทหารอวดอ้างเบื้องสูงร่วมสมาคคมเถื่อนถ่ายรูปกับบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐทั้งหมดก็ใช้วิธีการหลายรูปแบบที่ผิดกฎหมายหลอกลวงคนจีนด้วยกันโดยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางพวกจีนเทาเหล่านี้จะไม่สามารถทําได้หากว่าประเทศนั้นมีระบบราชการที่เข้มแข็งจ่ายเคลียร์คอรัปชันไม่ได้เช่นสิงคโปร์พวกนี้ไม่กลา้าหยยบเข้าไปแต่กัมพูชาเมียนมาลาวไทย จีนเทาในจอกอารวาดตั้งแก๊งพนันออนไลน์คอเซ็นเตอร์บ่อนการพนันผับบาร์ไปจนถึงยาเสพติดเมื่อได้เงินมาก็ฟอกนะตำรวจไปจับขยายผลพบบ้านหรูหลังละ50ล้านถึงร้ายหลายร้อยล้านซื้อการยกหมู่บ้านหรือว่าซื้อคอนโดหรูยกชั้นด้วยเงินสดคนไทยก็เลยกลายเป็นนะชนส่วนน้อยในชุมชนเงินจีนเทาก็ผ่านกระบวนการฟอกเงินเช่น ในตู้ห่าวเนี่ยมีที่ดินเป็นร้อยแปลงทางกรุงเทพภูกเก็ตขยายกิจการใหญ่โตด้วยการช่วยเหลือของตำรวจใหญ่ในอดีตชื่อย่อพอป่าและชอชิงทางสมยอมเต็มใจเพราะว่าอยู่ในหายใบเดียวกันบ้างก็ได้หุนลมบ้างก็ได้ส่วนแบ่งหรือว่าจินเฮาบางกลุ่มเนี่ยก็ใช้วิธีการเช่าโนมินีตัวแทนผ่านการช่วยเหลือของสำนักการกฎหมายบางแห่งที่หากินกับคนจีนโดยเฉพาะโดยมีตราตามนี้นะครับหนึ่งนะคุณชูวิทย์เขาเขียนแบบว่าหนึ่ง ค่าจดทะเบียนบริษัทร่วมทุนในประเทศไทยอยู่สามหมื่นห้าพันบาทสองค่าธรรมเนียมของรัฐหกพันห้าร้อยบาทสามค่าร่างนะมีค่าร่างด้วยนะออค่าร่างเนี่ยแล้วก็จดทะเบียนข้อบังคับบริษัทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสี่คือค่าดําเนินการโอนหุ้นลอยให้นอมินีไทยโอนหุ้นลอยไว้กันหนีนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทห้าคือว่าค่าเช่านอมินีฮะสี่หมื่นบาทต่อโคนต่อปีอัตราหเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ยกเมฆครับคุณชูวิทย์บอกว่าดูเอกสารภาษาจีนในคอมเมนต์นะเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดูได้นะครับ เรื่องของจีนเทาแล้วก็หลักฐานจะมีการถแถลงข่าวภายในอาทิตย์นี้เพื่ออัปเดตให้สังคมทราบว่าหน่วยงานรัฐไหนแกล้งหลับหูหลับตาลักหลับช่วยเหลือรับผลประโยชน์นะและพรุ่งนี้จะนำเอกสารเส้นทางการเงินที่ชัดที่สุดของตู้หา่าวเพึ่งดึงข้อมูลการเงินมาจากระบบคลาวสดลร้อนๆขอส่งให้พบตร,อรอและรองทั้งสองเพื่อนๆว่ายังไงฮะกับการแฉคลาสสิกระดับมาสเตอร์พีซของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะ มีขามูลมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนแต่ที่แน่ๆน,นะครับผมพยายามรายงานเรื่องของประเด็นจีนเทาเนี่ยมาตลอดเลยเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายมาร้องเยอะฮะเกี่ยวกับขบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายและเบื้องหลังนั้นก็คือจีนเทาแม้แต่ว,ว่าคอเซ็นเตอร์ที่เราพยายามเตือนเพื่อนมาตลอดเลยเบื้องหลังนะฮะในทุนจีนเทาแทบตั้งสิ้นครับ